สะพัดเชือดกาวรูดตอมอ90นายบิ๊กโจ๊กเสนอฟันมาตา157จ่อสอบหน้าห้องรองอธิบดี DSI พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ระบุจ่อเรียกสอบหน้าห้องอธิบดี DSI เพื่อหาต้นเรื่องหลังพบเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับเงินแก๊งชาวจีนหนีหมายจับลั่นไม่มีใครตายเดี่ยวเพราะอัตราโทษถึงจำคุกตลอดชีวิตจี้ปมหนังสืออนุมัติทำภารกิจทำไมถึงไร้ตัวเลขสะพัดเชือดกาวรูดตอมอ90นายเสนอผบตรฟันมาตา157จากกรณีพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผบตรสั่งการพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรและพลตำรวจโททิติแสงสว่างผบชนร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีตำรวจ191และ DSI เรียกรับผลประโยชน์ภายหลังมีการออกหมายจับทันที16คนลวดมอบตัวไปแล้ว15คนให้การปฏิเสธทั้งหมดก่อนประกันตัวออกไปตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่16มกราในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ทางช่อง9โดยพิธีกรหมาแก่แมวสาวดนัยเอกมหาสวัสดิ์และอมรรัตน์มอิตทิลุกได้สัมภาษณ์สดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยสรุปช่วงหนึ่งว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่22ธันวาคม2565มีเจ้าหน้าที่191 DSI และกำลังฝ่ายทหารบุกไปจับกลุ่มคนร้ายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ย่านนางลิ้นจี่ซึ่งสถานที่ดังกล่าวถูกอ้างว่าได้รับการรับรองจากสถานกงสุลนาอูรูประจำประเทศไทยว่าเป็นบ้านพักของกงสุลใหญ่แต่ความจริงคือแหล่งทำวีซ่าปลอมของคนจีนโดยเจ้าหน้าที่พบว่ามีชาวจีนหลบหนีคดีหมายแดงถึง12คนและมีอีก1คนหนีมาจากคดีผับจิ้นหลิงเมื่อค้นบ้านพักเจอเงินสด10ล้านบาทอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกลับไม่ได้จับกุมชาวจีนที่หนีคดีทั้งยังยอมปล่อยให้หลบหนีออกนอกประเทศไปได้ทั้งหมดโดยเรียกรับเงินจำนวน20ล้านบาทพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เผยอีกว่าเรื่องนี้เริ่มต้นมาจากทางดีไอเป็นเจ้าภาพโดยมีตำรวจ191ออกหมายค้นเข้าไปยังบ้านพักที่เช่าให้คนจีนทำวีซ่าปลอมให้คนนาอูรูและชาติอื่นๆซึ่งในนั้นเป็นชาวจีนล้วนๆซึ่งผู้ที่ประสานงานมายัง191เป็นระดับผอ.กอง DSI โดยมีหน้าห้องของท่านอธิบดี DSI โทรศัพท์ไปยังรองผบชน.ก่อนจะสั่งการให้191ทำงานด้วยทั้งนั้นเรื่องนี้ต้องเรียกหน้าห้องอธิบดี DSI มาสอบสวนด้วยขณะเดียวกันการสอบสวนยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปในบ้านหลังดังกล่าวแล้วได้ถอดเซิร์ฟเวอร์ของคอมกล้องวงจรปิดเอากลับไปบ้านเพื่อไม่ให้มีหลักฐานทำให้การสอบสวนมีการโยนกันไปโยนกันมาแต่ทางฝ่ายสืบสวนพบว่ามีพยานคนสำคัญคือล่ามชาวจีนที่กำลังจะหลบหนีไปยังประเทศอื่นจึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวนก่อนจนทำให้ได้รายละเอียดทั้งหมดโดยเฉพาะประเด็นกลุ่มคนร้ายชาวจีนที่มีหมายจับขณะนี้เดินทางออกนอกประเทศไปหมดแล้ว
ทั้งนี้ยังมีรายงานแจ้งด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เข้าที่ไม่ได้ไปกับชุดจับกุมแต่มีชื่อในรายชื่อชุดจับกุมซึ่งเป็นร้อยตำรวจโทหญิงซึ่งทำหน้าที่เป็นล่ามและเมื่อสอบสวนแล้วไม่เกี่ยวข้องจึงกันไว้เป็นพยานเท่านั้นทำให้คดีนี้มีล่ามจีนและร้อยตำรวจโทหญิงรายนี้ซึ่งเป็นพยานสำคัญเท่านั้นโดยฝ่ายล่ามจีนระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐพาตนนั่งรถ DNI ไปรับเงินจากฝ่ายชาวจีนด้วยคำถามที่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่รัฐระดับบิ๊กมาเกี่ยวข้องด้วยไหมรายการนี้ไม่มีใครตายเดี่ยววันนี้ผมจะลงไปดูเพิ่มเติมและจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยเช่นดูว่ามีการยักยอกทรัพย์มีหรือไม่ส่วนข้อหาพื้นฐานอย่างปอาญา157 149และ184ได้แจ้งข้อหาดังกล่าวไปทั้งหมดแล้วหลังจากนี้ต้องสอบสวนหน้าห้องของอธิบดี DSI ก่อนอย่างไรก็ตามชุดทำงานชุดนี้เป็นชุดที่ขึ้นตรงกับอธิบดี DSI ซึ่งตำแหน่งระดับผอ.กองก็ต้องไปไล่ดูว่าใครสั่งการเคสนี้เชื่อได้ว่าไม่มีใครตายเดี่ยวเพราะโทษหนักถึงจำคุกตลอดชีวิตและที่น่าแปลกใจก็คือหนังสือขออนุมัติทำภารกิจกับไม่มีเลขหนังสือซึ่งตรงนี้ต้องไปดูว่ากระทำโดยมีอำนาจหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวทิ้งท้ายทั้งนี้รายงานว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เตรียมเสนอเอาผิดกาวรูดตม.อีกฝ่า90นายในฐานความผิดม.157มียศตั้งแต่พลตำรวจตีปะทวนหลังพบเอื้อประโยชน์เครือข่ายจีนสีเทาด้วยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าโอ้โหงานนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบอกแล้วนะครับว่าไม่ได้ตายเดี่ยวแน่นอนงานนี้นะครับแล้วก็ที่ทาง DSI ออกมาบอกตอนนี้ว่าเอ๊ะคืออะไรเป็นยังไงที่ออกมาแถลงก็ต้องรอดูนะครับว่าท่าทีของ DSI จะเป็นยังไงออกมาตอนนี้เพราะว่าถ้าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบอกอย่างนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่างานนี้สงสัยโดนกันกาวรูดและจะถอนรากถอนโคนไปได้ถึงไหนกับเรื่องนี้เรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตต่อหน้าที่รับสินบนเนี่ยมีมานมนานแต่อย่างที่บอกว่าไม่มีใครที่จะเอาจริงเอาจังเลยสักครั้งเดียวนี่ก็คงเป็นนะครับอีกหนึ่งส่งการส่งสัญญาณว่าการคิดทำอะไรไว้ย่อมไม่หนีไม่พ้นแน่นอนนะครับย่อมหนีไม่พ้นแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่บอกว่ายุคนี้คือยุคของโลกโซเชียลแน่นอนครับว่าเจ้าหน้าที่น้ำดีเจ้าหน้าที่ดีๆที่อั้นตันใจไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลต่างๆอะไรออกมาได้ณวันนี้ใช้วิธีก็คือปล่อยในโลกโซเชียลหรือไม่ก็ให้คนที่กล้าก็คือเป็นภาคประชาชนเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้แล้วให้เจ้าหน้าที่น้ำดีเนี่ยเข้าไปจัดการขบวนการพวกนี้การทุจริตต่อหน้าที่ราชการก็ต้องหมดไปมีอะไรคืบหน้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ